สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ดร.รัชดาธนาดิเรกโพสต์ Facebook ส่วนตัวเมื่อวันที่30มีนาคม2566ระบุว่าทำความเข้าใจโควต้าผู้หญิงประชาธิปัตย์มองให้ลึกจะเห็นว่าเรามีดีขอใช้โอกาสช่วงนี้ที่ผู้คนให้ความสนใจกับการจัดลำดับบัญชีรายชื่อผู้สมัครส.ส.หญิงพรรคประชาธิปัตย์ชวนมองให้ลึกไม่ใช่แค่ว่าใครอยู่เบอร์ไหนใครพวกใครจะเห็นชัดเจนว่าประชาธิปัตย์เป็นพรรคการเมืองที่มีผู้หญิงเข้ามาทำงานการเมืองจำนวนมากเป็นผู้มีประสบการณ์ในสภาผู้แทนราษฎรและความเชี่ยวชาญในงานด้านต่างๆที่จะเป็นตัวแทนประชาชนเป็นปากเป็นเสียงสะท้อนมุมมองที่หลากหลายและผลักดันนโยบายที่จะสร้างการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ประชาชนมั่นใจได้ว่าพวกเราไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเป็นแค่ไม้ประดับแต่เราตั้งใจจริงและทำได้จริงงานการเมืองไม่ใช่พื้นที่ของผู้ชายเพียงเท่านั้นแต่เป็นของทุกคนทุกเพศทุกวัยที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพพรรคประชาธิปัตย์ส่งเสริมให้ผู้หญิงเข้ามามีบทบาททางการเมืองอยากให้เข้าไปทำหน้าที่ในสภาเพราะเรามั่นใจในศักยภาพผู้หญิงในการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเสริมเติมมุมมองและประสบการณ์ของผู้ชายแต่ด้วยช่วงก่อนหน้านี้มีผู้หญิงเข้าสู่การเมืองน้อยมากการกำหนดสัดส่วนหญิงชายหรือโควต้าผู้หญิงในการสมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจึงเป็นเรื่องจำเป็นทำให้พรรคกำหนดให้อย่างน้อยทุกๆ5คนต้องมีผู้หญิง1คนและประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคการเมืองไทยพรรคแรกที่ผลักดันในเรื่องนี้แต่เมื่อบริบทเปลี่ยนไปมีผู้หญิงเข้าสู่การเมืองมากขึ้นผลงานเป็นที่ประจักษ์การจัดอันดับบัญชีรายชื่อจึงไม่ใช่ว่าผู้หญิงจะต้องอยู่ที่อันดับ5 10 15และอื่นๆเท่านั้นเพราะนั่นจะกลายเป็นการปิดโอกาสผู้หญิงที่มีความสามารถจึงต้องขอย้ำว่าโควต้าเป็นการกำหนดให้อย่างน้อยต้องมีผู้หญิงในทุกๆ5คนโดยการพิจารณาเป็นไปตามความเหมาะสมและใช้หลักเกณฑ์เดียวกันทั้งหญิงและชายซึ่งทางพรรคมีเกณฑ์การพิจารณาที่ใช้เป็นหลักมาตลอดอยู่แล้วส่วนผลการจัดอันดับย่อมจะมีคนทั้งผิดหวังทั้งชายและหญิงเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับทุกพรรคอย่างแน่นอนไม่ใช่เฉพาะกับประชาธิปัตย์หรือเฉพาะกับผู้หญิงเท่านั้นในเมื่อลำดับบัญชีรายชื่อแต่ละลำดับมีได้เพียงคนเดียวแต่ที่สำคัญทุกการตัดสินใจต้องตอบผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าลำดับนั้นมาได้อย่างไร